สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาอธิบายเมคานิกของดันเทียสาม normal ดันคูเอลวิชการ์เดนโดยที่คลิปนี้เราอัดไว้นานแล้วเมคานิกมันอาจจะถูกบัฟหรือว่าถูกเนิร์ฟก็คืออาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมอ่ะมันจะเป็นประมาณในคลิปนี้เลยอันนี้อาจจะต้องอธิบายก่อนว่าเมคานิกที่เราเล่นอ่ะมันจะเล่นไม่เหมือนตีนอกเนาะเพราะว่าคลิปเนี้ยเราอัดไว้ตั้งแต่ด่านมันออกวันแรกๆเลยโอเคเมคานิกแรกมันจะมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดอกบัวเหรอดอกไม้ขึ้นบนหัวทีเนี้ยสิ่งที่เกมเขาตั้งใจให้เล่นใช่ปะมันจะมีดอกไม้ขึ้นบนหัว4 คนสิ่งที่เกมตั้งใจให้เล่นอ่ะเหมือนเขาให้ล้อมกรอบบอส4 ทิศแล้วคนที่ไม่มีอ่ะให้อยู่ภายในกรอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าบอสอ่ะเหมือนจะยิงกระสุนหนามเข้าใส่ตัวเองมันจะดูดกระสุนหนามเข้าใส่ตัวเองนี่ถ้าเราอยู่กัน4 คน4 มุมนี้ใช่ปะเสร็จแล้วมันจะมีเราอ่ะจะกลายเป็นเหมือนกำแพงร่างไม้ขึ้นมาถ้าเพื่อนยืนซ้อนเราโดยที่เพื่อนไม่ได้มีหัวแบบหัวเดียวกันสีเขียวเมื่อกี้เพื่อนจะโดนดาเมจจากเราน่าจะตายนะนี่ถ้าเรายืน4 มุมแล้วเราหันหน้าใส่บอสทุกคนมันจะได้เป็นกำแพง4 อันถ้าเกิดว่าไปลงชาเลนจ์มันจะได้เป็น3 เหลี่ยมมีหัวแค่3 คนแล้วจะทำเป็นกำแพง3 เหลี่ยมแต่ว่าอันเนี้ยคือไอ้4 เหลี่ยมเนี่ยเหมือนเป็นเมคานิกที่เกมออกแบบมาให้เล่นแต่ปัจจุบันอะในเกาหลีอะเขาจะเล่นแค่2 ชั้นด้วยความที่หนามมันพุ่งใส่บอสแบบตรงๆสิ่งที่เขาจะเล่นก็คือเขาจะมาร์กไว้จุด2.1แล้วก็อีกจุดหนึ่งประมาณนี้มันจะยืนเป็นกำแพง2 ชั้นแล้วคนที่ไม่มีหัวเขาจะยืนตรงกลางเวลาหนามยิงเข้ามามันจะยิงเข้าแบบนี้แล้วมันจะติดกำแพงหลังกับกำแพงหน้ากำแพงหน้าเอาไว้กันหนามที่มาจากข้างหน้ากำแพงข้างหลังเอาไว้กันหนามที่มาจากข้างหลังก็คือยืนหน้ากับยืนหลังไม่ได้ยืนเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะอย่างที่บอกว่าสี่เหลี่ยมอ่ะมันคือสิ่งที่เกมออกแบบมาให้เราทำแต่สิ่งที่ผู้เล่นทำคือทำให้มันง่ายกว่าเดิมยืนหน้าหลังจบเมื่อกี้มีหนามพุ่งเข้ามาแล้วก็สักพักนึงเราก็จะหลุดเองแล้วก็แพรี่ทีนี้อันนี้เมื่อกี้คือต้องกระโดดหลบเมคานิกถัดมามันจะมีเหมือนวงเขียวบนพื้นมันจะแทงเรา2 รอบไอ้วงเขียวเนี่ยต้องพยายามหลบให้ได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราโดนเขียวนี้แทงใช่ไหมเราจะติดดีบัฟตัดฮิลทำให้เพื่อนฮิลเราไม่ขึ้นนี่โดนแทงติดดีบัฟตัดฮิลที่เราไม่ควรโดนแทงเพราะว่าเราต้องมาเล่นเมคานิกต่อพอมันแทงปุ๊บมันจะจับเราบินพอเราบินอ่ะเราต้องรีบลงสิ่งที่เกมออกแบบมานะปัจจุบันเมคานิกปัจจุบันนะก็คือเราต้องบินปุ๊บใช่ไหมเราต้องลงให้เร็วเราจะสามารถบินลงแบบกดลูกศรลงเฉยๆได้หรือว่าเรากดแพรี่เพื่อบล็อกดาเมจฟอลลงมาเลยก็ได้แต่ไอ้บล็อกดาเมจฟอลลิ่งนี่เราก็ไม่เคยกดเหมือนกันนะปกติเราก็จะบินลงเอาแล้วก็ระหว่างที่บินอ่ะมันจะติดเหมือนตัดเลือดจะไหลแล้วเราอ่ะต้องมาให้หนามพวกเนี้ยเส้นเนี้ยแทงคนละ1 ทีหนามมันจะแก้พิษแก้สแตทเราถ้าเราไม่แทงเราเลือดไหลตายแน่นอนอันนี้ก็ลงแต่ว่าอันเนี้ยคลิปที่เราอัดอ่ะมันเป็นก่อนที่เป็นก่อนที่ดันมันจะบัฟขึ้นมานะเมื่อก่อนเราไม่ต้องแทงน้ำแล้วมันก็ฮิลทันแต่หลังจากบัฟขึ้นมาเราต้องโดนน้ำแทงนะไม่งั้นฮิลไม่ทันแบบไม่ทันเลยต
ายแน่นอนก็คือไปยืนมี5อันDPS กับฮิลก็ต้องเลือกยืนคนละเส้นเพื่อไม่ให้ทับลายกันส่วนแทงจะไม่โดนบินขึ้นไปเพราะว่าแทงอากูบอสอยู่เสร็จแล้วอันนี้ก็วนไม่ค่อยอีกละกระโดดไม่ค่อยกระโดดสิ่งสำคัญคือพื้นเขียวห้ามโดนแทงไม่งั้นโดนตัดฮิลอันนี้ก็กำแพงอันเนี้ยอย่างเนี้ยกำแพงเป็นรูนิดหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นโหมดชาเลนจ์การที่มีรูสามารถตายได้เลยแต่ถ้าหมดธรรมดาหมด normal น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เขาก็ไม่ได้ยืนกันแบบเมื่อกี้ด้วยในหมด normal นะเทคนิคดันก็หมดแค่นี้เลยแต่ว่าดันนี้ถึงเมคานิกมันจะดูน้อยแต่ว่ามันค่อนข้างเป็นดันที่ยากที่สุดรู้สึกว่าถ้ากดแรนดอมแล้วเจอดันนี้กันอ่ะส่วนมากเขาจะกดออกตี้ไปเลยเพราะว่าเหมือนมันจะยากก็อาจจะต้องฝึกดีๆก่อนมาลงเพราะว่าแพรี่เร็วด้วยก็ขอจบคลิปประมาณนี้ค่ะ